เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนสารสกัดเซริซินจากน้ำกาวไหมนิววันนี้ดูหน้าตาไม่ค่อยสดใสเลยนะราคาดูคล้ำๆไปอ่ะสงสัยผมจะนอนดึกมั้งพี่เมื่อคืนนี่ไงถ้านอนดึกนะหน้าทรงขนาดนี้นะพี่ว่านะต้องบำรุงเยอะๆแล้วล่ะนี่พอดีพี่มีครีมมาให้ลองดูใช้แล้วหน้าใสเด้งตึงเป๊ะเวอร์เชื่อพี่ล่ะครับใช่เดี๋ยวนี้พี่ป๊อกหันมาผลิตครีมขายเองแล้วเหรอครับเนี่ยแหมมันก็นิดหน่อยนิวคือพี่ก็อยากจะแบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะมาลองเลยดิผมว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าไหมพี่ทำไมอ่ะคือแบบนิวไม่เชื่อใจพี่หรอไม่ใช่งั้นหรอกครับแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าพี่ป๊อกอยากจะทำธุรกิจเครื่องสำอางจริงๆผมมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอครับเฮ้ยหรือว่านิวจะมีสูตรผลิตภัณฑ์ครีมดีๆงั้นรีบบอกพี่มาเลยอ้าวไม่ใช่ก็ใกล้เคียงพี่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับนักวิจัยนาโนเทคสวทช.สกัดสารเซริซินจากน้ำกาวไหมและนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องสำอางโดยอาศัยนาโนเทคโนโลยีพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนเซริซินและนำไปผสมในสูตรตำรับเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าซึ่งการใช้นาโนเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญให้ออกฤทธิ์ได้นานขึ้นสูตรตำรับเครื่องสำอางบำรุงผิวที่พัฒนาขึ้นนี้มีคุณสมบัติเด่นคือมีเนื้อบางเบากระจายตัวได้ดีไม่เหนียวเหนอะหนะและจากการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัครพบว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้หลังจากใช้เพียง2สัปดาห์ว้าวว้าวว้าวนับว่าเป็นอีกนวัตกรรมดีๆที่ได้มาตรฐานระดับสากลและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยค่ะโอ้โหเป็นงานวิจัยที่สุดยอดมากเลยนะครับนิวแม้กระทั่งน้ำกาวไหมที่ไร้ค่าก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ wow. ใช่แล้วครับเพราะในน้ำกาวไหมนี่มีโปรตีนที่ชื่อว่าเซริซินนะครับที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวีให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยเหมาะจะนำมาใช้ผลิตเครื่องสำอางมากๆเลยจากน้ำต้มรังไหมที่ไร้ค่าพอมีงานวิจัยขึ้นมานะก็กลายเป็นของมีมูลค่าขึ้นมาได้โอ้ยแต่น่าเสียดายอ่ะว่าพี่ไม่ได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วพี่จะไปหาเจ้าเซริซินเนี่ยมาจากไหนอ่ะเข้าใจแล้วครับไม่เป็นปัญหาหรอกครับเดี๋ยวเราไปถามนักวิจัยได้เลยงั้นรีบโทรเลยดีกว่าครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASDA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ